ผู้ชมครับตอนนี้ข้าวหอมมะลิสีแดงนะครับรวมไปถึงดอกไม้สีเหลือง3ชนิดซึ่งยกตัวอย่างนะครับก็จะมีดอกราชพฤกษ์ดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกขี้เหล็กที่เราเห็นแล้วก็ทานกันเป็นประจำเนี่ยนะครับตอนนี้นักวิจัยเขาคิดต่อยอดไปสกัดสารภายในแล้วก็ไปทำเครื่องสำอางปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรรมในบ้านเรานะครับสำหรับในช่วงนี้เราจะพาผู้ชมนั้นไปดูแนวทางในการทำวิจัยแล้วก็ต่อยอดเกษตรกรรมเซรั่มและครีมบำรุงผิวหน้าที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามเหล่านี้มีที่มาจากงานวิจัยของนักวิชาการจากภาควิชาเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวก.เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีประสิทธิภาพในด้านการชะลอวัยให้แก่ผิวพรรณสารสกัดจากจมูกข้าวและรำข้าวของข้าวหอมมะลิแดงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบลดปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิแพ้แบบเดียวกับเมล็ดองุ่นที่ได้รับความนิยมในเครื่องสำอางชั้นนำทั่วโลกสามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายลดการเกิดสิวส่วนสารสกัดจากดอกไม้สีเหลืองก็มีคุณประโยชน์กับผิวที่แตกต่างกันดอกราชพฤกษ์กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนช่วยให้ใบหน้าเต่งตึงดอกดาวเรืองช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินทำให้ใบหน้ากระจ่างใสในขณะที่ดอกขี้เหล็กช่วยสร้างไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือ HA ใช้แล้วช่วยกระชับผิวหน้าโดยไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์ให้เจ็บตัวการศึกษาวิจัยทั้ง2โครงการใช้เวลามานานกว่า3ปีทั้งในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะนำมาให้อาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้จริงและเก็บข้อมูลผลที่เกิดขึ้นมีการรับรองผลที่ชัดเจนว่าปลอดภัยพืชเกษตรของประเทศไทยเราก็มีสรรพคุณทางผิวพรรณที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศงั้นการศึกษากว่าจะได้ finish product หรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยค่ะใช้เวลาเป็นปีๆงั้นมันก็อยู่บนพื้นฐานของแฟกต์นะคะมีการวิจัยอย่างถ่องแท้กว่าจะนำมาใช้ได้อะค่ะดังนั้น mindset นะคะจิตสำนึกให้เราแทนที่จะไปใช้ของนำเข้าซึ่งมีราคาแพงราคาสูงเราอาจจะหันมาใช้ของที่ผลิตในบ้านเราที่มีข้อมูลลึกเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนด้วยทางนี้มีบริษัทเอกชนได้เข้าร่วมสังเกตการในการศึกษาวิจัยครั้งนี้และได้ซื้อลิขสิทธิ์ผลงานตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายจริงในท้องตลาดแล้วถือว่าน่าชื่นชมแล้วก็น่าทึ่งมากนะครับที่สินค้าเกษตรในบ้านเราพอเอามาทำวิจัยกันอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็สามารถต่อยอดไปขายในเชิงพาณิชย์ได้ทีนี้ผมและทีมงานก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าแล้วผลของภาคการเกษตรเนี่ยจะได้ประโยชน์ในมุมไหนบ้าง นะครับเริ่มต้นจากทางด้านของดอกไม้สีเหลืองกันก่อนอย่างเช่นดอกราชพฤกษ์เนี่ยนะครับก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้มีการปลูกแบบจริงจังเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าปลูกแล้วส่งเข้าโรงงานผลิตเครื่องสำอางผ่านกรรมวิธีสกัดเอาสารที่มีประโยชน์ออกมานะครับหรือว่าเป็นการทำการเกษตรในเชิงท่องเที่ยวเนี่ยคือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมาดูดอกไม้แล้วก็มีเรื่องเล่ามีสตอรี่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไปอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะครับส่วนข้าวสีแดงเราเป็นอย่างไรอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับรวมไปถึงข้าวอินทรีย์ตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่ายังปลูกกันน้อยมากซึ่งถ้าหากว่าพัฒนามาเป็นเกษตรพันธสัญญาหรือว่าเรียกเป็น contract farming เนี่ยนะครับที่เอกชนเขาจะไปทำสัญญารับซื้อผลิตผลแล้วก็มีการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตที่ชัดเจนป้อนเข้าสู่โรงงานตรงจุดนี้แหละครับจะช่วยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ได้อย่างจริงจังไปฟังเสียงของท่านรองผู้อำนวยการสวก.นะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรที่อธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่จะสามารถเอาทำให้มีการผลิตข้าวแดงมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้าวแดงเนี่ยจะเป็นข้าวที่ราคาจะสูงขึ้นและยิ่งถ้าเป็นมาตรฐานของอินทรีย์ได้ไอโฟมด้วยเนี่ยพวกนี้จะทำให้ราคามันขึ้นไปสูงขึ้นโดยที่เกษตรกรเนี่ยจะได้มาร์จิ้นจะได้ส่วนต่างจากตรงนั้นนะคะที่เพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องของดอกไม้สีเหลืองเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ใหม่มากๆนะคะคือเรียกว่าเป็นสินค้าที่
เปิดตัวใหม่กันเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากตรงนี้จะมีถึง3ดอกไม้สำคัญนะคะคือถ้าเป็นตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันจะไปรวมกับที่จะเป็นในเรื่องของ Eco Agricultural ก็คือเป็นการเกษตรท่องเที่ยวด้วยนะคะตรงนี้จะต้องมีการวางแผนให้ดีกับจังหวัดที่อาจจะเป็นจังหวัดรองจังหวัดเมืองรองท่องเที่ยวเมืองรองแล้วมีการใช้เป็นการปลูกการท่องเที่ยวเรียกการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ทำเป็นการแปรรูปในตัวเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหลักๆต่างในตัวไปด้วยนะคะข้าวสีแดงแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองนี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จของการวิจัยในห้องทดลองแล้วก็เอามาขายได้จริงนะครับซึ่งถ้าหากว่าเอาโมเดลนี้นะครับไปพัฒนาแล้วก็ไปต่อยอดกับสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆตรงนี้จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้อีกเยอะเลยแหละครับซึ่งแน่นอนนะครับทางด้านของหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนั้นก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งรายได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่จะได้เพิ่มเติมก็คือมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าเกษตรนะครับที่ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นแต่ว่ารายได้เสริมก็จะตามมาเช่นรายได้จากการท่องเที่ยวตรงจุดนี้แหละครับคือสิ่งที่ควรจะต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนครั้งหน้าครับเกษตรมั่งคั่งประเทศไทยยั่งยืนห้ามพลาดเลยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกเพิ่มเติมแล้วก็ไปทำความรู้จักที่บ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปดูพืชท้องถิ่นของชาวล้านนานะครับก็คือเมี่ยงฮะซึ่งเมี่ยงนั้นตอนนี้เขานำมาศึกษาวิจัยถึงคุณค่าทางการแพทย์แล้วก็มีส่วนสำคัญในการนำมาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับไปเรียนรู้พร้อมกันในครั้งหน้าครับเดี๋ยวกลับมาครับ